้อเล็กขนาดนี้ทุกท่านรู้จักกันไหมครับแต่เรานำไปกำจัดมดแมลงที่ต้นพืชได้ดูสิครับเล็กขนาดนี้จะกำจัดแมลงได้อย่างไรสวัสดีครับทุกท่านเลขที่ช่องวิถีไทยพีชาแนลนะครับในวันนี้ผมมีแนวทางดีๆครับในการทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชจากเศษสบู่ก้อนจิ๋วแบบนี้เศษสบู่แบบนี้ส่วนมากเราจะทิ้งกันหมดแต่ทางช่องวิถีไทยพีชาแนลมีแนวทางดีๆครับในการไล่และกำจัดแมลงที่ต้นพืชได้ตามมาดูวิธีการใช้เศษสบู่แบบนี้ครับไล่กำจัดแมลงทำอย่างไรใช้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับเราจะเตรียมน้ำเปล่าใส่ภาชนะแบบนี้เลยครับและใช้เศษสบู่ก้อนเล็กๆแบบนี้นำลงไปใส่ในน้ำและทำการถูให้เกิดฟองเลยครับตอนนี้ฟองของสบู่ก้อนเล็กๆแบบนี้นะครับเริ่มเห็นผลแล้วครับเห็นไหมครับฟองจะเกิดความเป็นกรดของสบู่ไล่กำจัดแมลงได้นะครับเมื่อเรามีเศษสบู่ก้อนเล็กๆ เราอย่าไปทิ้งเด็ดขาดเรานำมาถูกับน้ำและให้เกิดฟองแบบนี้นำไปไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้แล้วนี่ครับน้ำยาไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชจากเศษสบู่ก้อนจิ๋วๆแบบนี้เลยครับแล้วเรานำใส่ถังฉีดพ่นกันเลยครับเมื่อต้นพืชโดนศัตรูพืชเข้าทำลายนะครับอย่างเถี่ยมดแมลงต่างๆนะครับลองใช้เศษสบู่ผสมน้ำและนำมาฉีดพ่นที่ต้นพืชแบบนี้เลยครับได้ผลดีมดแมลงศัตรูพืชจะหายไปอย่างไวเพี้ยมดต่างๆนะครับจะตายในทันทีลองใช้น้ำสบู่นะครับฉีดพ่นไปที่ตัวมดนะครับมดจะตายในทันทีเลยครับและคลิปนี้ผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากเศษสบู่ของเหลือใช้ในครัวเรือนนะครับนำมากำจัดมดแมลงที่ต้นพืชกันนะครับ EFC หลายท่านเลยครับถามกันมาว่ามดแมลงศัตรูพืชตอนนี้ระบาดเข้าทำลายต้นพืชเป็นวงกว้างเพราะว่าเป็นหน้าร้อนนะครับนี่เลยครับลองใช้เศษสบู่ผสมน้ำนะครับฉีดพ่นไปที่ต้นพืชอยู่เป็นประจำเลยครับได้ผลดีมดแมลงศัตรูพืชจะไม่เข้าใกล้ต้นพืชอีกยาวนานเลยครับและถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการใช้เศษสบู่ก้อนจิ๋วๆเล็กๆนะครับนำมาทำน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีชาแนลได้นะครับดูสิครับถ้าเราใช้เป็นประจำเราจะได้ผลผลิตทางการเกษตรสวยๆงามๆและผลจะเป็นแบบนี้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องดิจิทัลพีชาแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ผมนำเศษสบู่ก้อนเล็กๆนะครับมาเป็นแนวทางในเรื่องการเกษตรกำจัดมดแมลงศัตรูพืชนะครับให้ทุกท่านได้ชมดูสิครับมดแมลงศัตรูพืชอย่างเพี้ยนะครับจะหายไปอย่างไวเดี๋ยวเราลองใช้มือลูบกันดูนะครับเห็นไหมครับเพี้ยจะฟอในทันทีแต่ถ้ามดโดนน้ำยาที่เราทำจากเศษสบู่นะครับมดจะตายในทันทีลูกท่านนะครับลองทำนำไปฉีดพ่นที่ตัวมดกันดูได้เลยครับ